สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่23ก็ปรากฏว่าเบนฟอร์ดเปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไป 1-3 เจ้าบ้านเนี่ยขึ้นนำไปก่อนจากนิวมูเปฮะก่อนที่ทีมเยือนซัดคืน3ลูกรั่วจากแฮตทริกของฟิลโฟเดนแล้วก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยแมนซิตี้ขยับมาอยู่ที่2เก็บเพิ่มเป็น49คะแนนเท่ากับอาร์เซนอลแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าแล้วก็ตามหลังจากฝูงลิเวอร์พูลแค่2แต้มในขณะที่เบนฟอร์ดอยู่อันดับที่15มี22คะแนนเหมือนเดิมส่วนดาวซันโวล่าสุดก็ยังคงเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์กับโมซาร่าที่ซัดไปคนละ14ประตูไปดูกันที่โปรแกรมนั้นต่อไปฮะเกมที่24วันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์เตะกันอยู่7คู่ก็จะมีแมนซิตี้เปิดบ้านเจอเอเวอร์ตันฟูลแลมพบบอร์นมัธลิเวอร์พูลเจอกับเบอร์ลีย์ลูตันพบกับเชฟยูสเปอร์เปิดบ้านเจอไบรตันฟูลพบกับเบนฟอร์ดฟอร์เรสเจอนิวคาสเซิลวันอาทิตย์ที่11กุมภามีอีก2คู่เวสต์แฮมเจอกับอาร์เซนอลแล้วก็แอสตันวิลล่าเปิดบ้านเจอแมนยูไนเต็ดก่อนปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์ระหว่างคริสตัลพาเลซพบกับเชลซีไปดูกันที่ฝั่งสเปนนะลาลิก้านาที่23ลาโยบายกาโนก็แพ้ให้กับเซบีย่าไป 1-2 เกมนี้เซบีย่าได้ประตูจากยูเซฟเอนเนสทรีเหมาไป2ประตูส่วนเจ้าบ้านได้1ประตูจากอีซี่พลาซอนนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยลาโยบายกาโนอยู่อันดับที่13มี24คะแนนเหมือนเดิมส่วนเซบีย่าขยับมาอยู่อันดับที่15หลังจากเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนเดี๋ยวไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่24เริ่มที่คืนวันศุกร์นี้กาดิสเปิดบ้านเจอกับเลเวติสวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์มี4คู่อาราเบสจะพบกับทางเบียริลโซเซดาเปิดบ้านเจอโอซาซูน่าเลมาดริดพบกับคิโลน่าแล้วก็ลาสพาลมาสเจอกับทางบาเลเซียวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์มีอีก4คู่เกเรเฟ่เปิดบ้านเจอเซลตาวิโก้มาโยกาพบกับลาโยบายิกาโนเซบีย่าจะพบกับทางแอตมาดริดแล้วก็บาซ่าเจอกับแคนาดาก่อนปิดท้ายด้วยคืนมันเดย์ไนท์จันทร์หน้าครับอาร์เมเนียก็จะพบกับทางบิลบาวนั่นเองข้ามกลับไปที่ฝั่งอิตาลีนะฮะกาโชนาที่23เมื่อคืนนี้ปรากฏว่าโรม่าก็เปิดบ้านถล่มกาญารีไป 4-0 นะได้ประตูจากลอเรนโซ เปียกินี ปาโลดิบาล่าเหมา2อีกหนึ่งลูกมาจากดีนฮุยเซนก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยโรม่าขยับมาอยู่ที่5เก็บเพิ่มเป็น38คะแนนส่วนกาญารีร่วมไปอยู่อันดับที่18ในโซนตกชั้นมี18คะแนนเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่24นะคือวันศุกร์นี้ก็จะมีซาแลนิตาน่าเปิดบ้านเจอกับเอมโปลีวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์3คู่กาเยรี่พบกับลาซิโอโรม่าเปิดบ้านเจออินเตอร์แล้วก็ซาสโซโลพบกับโตริโนวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์มีฟิโรเรนติน่าเจอกับโฟซิโนเน่โบโลญ่าพบเปเช่มอนซาเจอกับเบโลน่าเจนัวเจอกับแอตแลนต้าแล้วก็เอซิมิลานพบกับนาโปลีแล้วก็คือวันจันทร์หน้านะฮะยูเวนตุสก็จะเปิดบ้านพบกับทางอูดิเนเซ่